เราจะติดตามปัญหาที่ชายหาดพัทยาถูกกัดเซาะนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่มีมานานหลายสิบปีเรียกว่ากลายเป็นวิกฤตรุนแรง50ปีเนี่ยมีการยกตัวอย่างว่าพื้นที่หายไป50ไร่พื้นที่ชายหาดนะคะจนตอนนี้เนี่ยบางครั้งช่วงที่น้ำขึ้นหาดทรายถูกทะเลกลืนไปจนหมดแน่นอนก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่วันนี้ก็เลยจะพาไปดูการแก้ปัญหาค่ะซึ่งทางกรมเจ้าท่ากับเมืองพัทยาก็ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเสริมชายหาดพัทยามาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยถมทรายไปได้มากกว่า1กิโลเมตรแล้วนะคะติดตามการทำงานล่าสุดจากคุณจารุวรรณจารุจินดารายงานสดมาจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะคุณจารุวรรณคะเชิญค่ะค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่เมืองพัทยาค่ะโดยในล่าสุดค่ะเมืองพัทยาค่ะได้มีการทำโครงการในการถมทรายลงไปในพื้นที่ชายหาดหลังจากที่ในพื้นที่ชายหาดได้ถูกกัดเซาะมาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะจนทำให้พื้นที่ของชายหาดนั้นถูกลดระยะขึ้นมาจนเกือบถึงพื้นถนนนะคะโดยล่าสุดนี้ได้มีการถมมาจนถึงในช่วงของเขตพัทยากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีดำเนินการถมทรายบริเวณชายหาดกว่า 2.8 กิโลเมตรหลังบริเวณชายหาดมีความทรุดโทรมจากกระแสคลื่นที่พัดเข้ามาส่งผลกระทบให้ชายหาดถูกกัดเซาะเข้ามาเป็นวงกว้างโดยล่าสุดได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างเสริมชายหาดพัทยามาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาและได้เริ่มดำเนินการถมทรายได้กว่า1กิโลเมตรแล้วขณะที่ผู้ประกอบการกิจการร่มเตียงชายหาดพัทยาก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าหลังจากการดำเนินการปรับปรุงส่งผลให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดพัทยาดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาพื้นทรายน่ะมันไม่ค่อยกว้างแต่พอถมทรายแล้วหาดมันเยอะนักท่องเที่ยวก็ชอบนะคะเพราะว่ามันมีหาดบางคนเขาชอบอาบแดดเขาก็ยังไปปูผ้านอนอาบแดดได้นะคะเพราะปกติแล้วมันก็แค่สุดเรากางเตียงแค่นี้มันก็สุดไม่มีหาดพอถมทรายขึ้นมามันก็มีหาดกว้างขึ้นมาอีกนักท่องเที่ยวเขาก็ชอบแต่แถวพัทยาใต้จะเยอะกว่าเราแถวเนี้ยก็ยังมีหาดเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ไม่กว้างมากแต่ว่าแถวพัทยาใต้เขาไม่ค่อยมีหาดเลยถ้าเดือนธันวาน้ำขึ้นเต็มฝั่งเขาจะไม่มีหาดเลยนะเขาจะกางเตียงได้ประมาณ2แถวเองพฤศจิกาธันวาเนี่ยน้ำจะเต็มฝั่งน่าจะแห้งตอนกลางคืนนะแต่ตอนกลางวันเนี่ยไม่มีการลงถ้าลงก็ลงนิดเดียวเองตรงจุดนี้เขาก็ชอบนะเพราะว่าพื้นที่ฟางใครๆมาก็บอกว่าโล่งดีนะกว้างดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากมาเดินมาเล่นกันแต่ว่าเราเขายังไม่แน่ใจเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาน่ะน้ำมันจะมาถึงไหนในเมื่อเราถมขึ้นมาแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมแต่เขาก็ยังไม่ได้แจ้งนะแต่รู้ว่าเขาถมขนาดนี้เขาก็เร่งทำเพราะว่ามันจะให้ทันหน้าทัวร์ลูกค้าเยอะๆเพราะว่ามันจะมันเดือนพฤศจิกาก็ลูกค้าเยอะแล้วนะเพราะฝรั่งเขาหนาวเขาก็จะหนีมาเมืองไทยแต่เขาน่าจะชอบนะเพราะช่วงนี้ฝรั่งมันยังน้อยก็เลยยังไม่รู้ว่าฝรั่งจะชอบแบบหาดอย่างเงี้ยหรือเปล่านะก็คือหาดยาวขึ้นกว้างแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนไงตกแล้วเขาก็มีเหมือนว่าน้ำมันไหลใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไหลน้อยฝ่าแต่ว่าชายหาดเนี่ยมันยาวออกไปเยอะยาวไปมากน่ะแต่ทีนี้บางคนเขาก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเขาชอบว่าหาดมันกว้างแต่ว่าทรายมันไม่สวยมันเป็นทรายกลางทะเลไงคะไม่ใช่ทรายริมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทรายกลางทะเลมันจะออกมีฝุ่นอะคิดว่ามันก็ดีอะดีฝ่าเก่านะเพราะเมื่อเก่าเนี่ยฝนมันเอ็นทะเลมันขึ้นมาถึงนี่เลยชายหาดมีเนื้อที่อยู่นิดเดียวอะเนื้อที่ประมาณไม่ถึง10เมตรอะที่ว่างๆอะนะที่ไม่พังอะนะประมาณไม่ถึง10เมตรใช่และอีกอย่างนึงมันบอกไม่ถูกเนาะไม่รู้จะพูดว่าไงตอนเนี้ยแขกเขาบอกว่าทะเลกว้างไปเดินไปเล่นน้ำลำบากแต่เราชอบหมายถึงว่ามันกว้างไงมันดีสำหรับนักท่องเที่ยวเขาจะมาปูผ้านอนชายหาดก็ได้มันไม่จำกัดที่เขาก็ปูได้เลยพวกเราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะเราก็กางเฉพาะเตียงหาดก็นอนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีถามว่าดีไม่ดีดีฝ่าเก่าเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนหาดไม่มีเลยพัทยาใต้ตอนนี้ยังไม่มีหาดเลยนะน้องเนี่ยเขากำลังถมไปเหมือนกันก็ดีขึ้นอ่ะเราชอบโอเคค่ะ
โดยโครงการก่อสร้างเสริมชายหาดพัทยาได้มีการวางแผนและหารือมาตั้งแต่ปี2554ซึ่งจะดำเนินการเสริมชายหาดกว้าง35เมตรระยะทางยาวประมาณ 2,800 เมตรหรือ 2.8 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่2ช่วงคือตั้งแต่ช่วงที่1ตั้งแต่ชายหาดหน้าโรงแรมดุสิตรีสอร์ทพัทยาเหนือไปจนถึงชายหาดพัทยากลางระยะทางรวม 1,300 เมตรและตั้งแต่ชายหาดพัทยากลางไปถึงชายหาดพัทยาใต้อีก 1,500 เมตรอีกทั้งยังได้ก่อสร้างแนวกันชนคลื่นอีก15เมตรเพื่อเป็นการทำกำแพงป้องกันการกัดเซาะโดยการดำเนินการทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ2ปีหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2563ค่ะโดยโครงการดังกล่าวค่ะก็สร้างฟีดแบคที่ดีต่อนักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าเตียงต่างๆค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ชายหาดรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางมาเที่ยวที่หาดพัทยามากขึ้นในอนาคตค่ะ